วิจารณ์ยับตกรอบได้ไงงงตาแตกถกกันสนั่นอเมนดาไม่เข้ารอบ5คนได้ยังไงสวยและทำดีมาตลอดล่าสุดนะครับผลการตัดสินเนี่ย5คนสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าอเมนดานั้นตกรอบแต่ก็เชื่อว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะครับครองใจคนไทยทั้งประเทศเป็นที่เรียบร้อยแม้ครั้งนี้นะครับจะไม่ได้มงถึงจักรวาลสำหรับ5ประเทศนะครับที่เข้ารอบ5คนได้แก่นางงามจากเม็กซิโกแล้วก็นางงามจากอินเดียนางงามจากบราซิลและนางงามจากโดมินิกันและอันดับที่5ก็คือเปรูนั่นเองและล่าสุดในโลก Twitter นะครับก็มีแฮชแท็ก Amanda ติด10 Twitter ในประเทศไทยอยู่ที่อันดับ2นะครับและอันดับ1เนี่ยก็เป็นแฮชแท็ก Miss Universe นะครับซึ่งทั้งนี้นะครับต่างพากันพูดถึงเรื่องที่ Amanda ตกรอบ5คนสุดท้ายว่าทำไมเป็นเช่นนั้นไปได้เพราะ Amanda สวยและโดดเด่นตั้งแต่เดินเข้ากองประกวดวันแรกและเธอนั้นก็ทำดีมาตลอดการประกวดแตกกลับหลุดไปซะงั้นนอกจากนี้นะครับยังมีหลายคนนะครับส่งกำลังใจให้กับ Amanda อย่างล้นหลามอีกด้วยโลก Twitter นะครับมีการให้กำลังใจอแมนดานะก็มีการคอมเมนต์บอกว่าไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้เข้ารอบท็อป5แต่อแมนดาก็สวยจริงๆและโดดเด่นมากๆทำไมโดนแกงนะคอมเมนต์บางส่วนนะก็บอกว่าเขารอดูอแมนดาเนี่ยแต่ไม่ติดท็อป5นะแล้วก็มีการพูดคำหยาบนิดหน่อยนะอันนี้ไม่ขออ่านละกันนะครับและต่อมานะครับก็บอกว่าฉันยังงงมากเลยนะปีนี้อแมนดาเนี่ยมาพร้อมไม่มีข้อบกพร่องเลยสักวันอีกกี่ปีจะได้มงนี่มาพร้อมขนาดนี้แล้วโถเอ้ยไม่ได้เข้ารอบ5คนด้วยโดยความคิดเห็นนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยมันค้านสายตาชาวโลกมากเลยนะและชาวไทยอแมนดาเนี่ยควรเข้ารอบ5คนสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ควรให้ได้เข้าไปครบทุกอย่างแบบนี้แล้วก็อแมนดาเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะและนี่คือความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมอแมนดาเนี่ยไม่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายในการประกวด Miss Universe ครั้งนี้นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มาให้กำลังใจอแมนดาบางคนก็บอกว่าอแมนดาเนี่ยคือที่สุดแล้วความสามารถพร้อมความสวยก็พร้อมทุกอย่างแต่ละรอบเนี่ยก็ทำได้ดีแต่ทำไมไม่เข้ารอบ5คนมันดูค้านกับสายตาชาวโลกและชาวไทยมากเลยนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม